ค่ะน้องสนาการประกวดอภรณ์ลาวโมเดลในปีนี้น้องจะปฏิบัติตนแนวใดเพื่อแสดงให้เห็นถึงคุณค่าการเป็นแม่หญิงลาวในยุคปัจจุบันโดยขอขอบใจสำหรับคำถามถ้าน้องสนาการประกวดอภรณ์ลาวโมเดลในปีนี้น้องจะปฏิบัติตนเพื่อให้เห็นถึงคุณค่าการเป็นแม่หญิงลาวในยุคปัจจุบันคือดังที่ทุกคนรู้ว่าในยุคสมัยนี้ผู้หญิงและผู้ชายก็ถือว่ามีสิทธิเท่าเทียมกันในการที่จะเฮ็ดสิ่งต่างๆและเฮาเป็นผู้หญิงในยุคสมัยนี้ก็จะต้องรู้จักเอาตัวเองให้รอดหาเลี้ยงชีพได้ด้วยตนเองฝึกฝนล่อหลอมตนเองให้กลายเป็นคนที่มีความสามารถความกล้าหาญกล้าแสดงออกจึงจะกลายเป็นผู้หญิงที่สตรองเป็นผู้หญิงที่เพอร์เฟคดังที่น้องได้มายืนอยู่จุดนี้ก็เพราะว่าที่ผ่านมาน้องได้มีการฝึกฝนล่อหลอมตนเองจนได้กลายเป็นคนที่มีความสามารถกล้าแสดงออกและน้องก็อยากพิสูจน์ให้ทุกๆคนเห็นว่าถึงจะเป็นผู้หญิงแต่ก็สามารถเรียนรู้เพื่อที่จะเก่งได้เฮาจงเป็นผู้หญิงที่อ่อนโยนแต่บ่อ่อนแอขอขอบใจ The Winner Aphonelao Model 2024รุ่นที่2ได้แก้มหมายเลข AM AM 15ดังเบลเบลจากนั้นขอแสดงความยินดีกับ AM 15น้องบิวตี้และสำหรับ AM 19น้องน้ำฝนน้องจะได้กลายเป็นห้องหนึ่งในทันทีฟังขัวว่าจังไดหน้าตาดีแต่ทัศนคติติดลบก็บ่ได้ด่าครบเท่าหน้าตาติดลบแต่มีทัศนคตินิสัยที่ดีสบายดี AM 15 Beauty เพชรธิดาลิทวงอายุ14ปีสวยเสียเพื่อเป็นกำลังใจให้ Beauty นะเด้อขอขอบใจAM 15 Beauty เพชรธิดาลิทวงอายุ14ปี